วันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตใต้ถุนบ้านนะครับที่ว่าปรับปรุงนะครับให้เป็นที่อยู่อาศัยหลังจากผ่านไปหลายวันนะครับช่างก็ได้มาติดกระจกแล้วติดกระจกแล้วนะครับผมหน้าต่างเรียบร้อยสวยงามนะครับผมพอติดกระจกแล้วก็จะทำสีใช่ไหมนี่คือกระจกก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปถามราคาดูก่อนว่าการติดตั้งกระจกไปเท่าไหร่รวมอยู่กับในงบประมาณ 100,000 บาทหรือเปล่านะครับกระจกบานเลื่อนคู่นะครับเลื่อนออกซ้ายขวาคุณนายไปไหนคุณนายคุณนายเจ้าของบ้านไปไหนไม่อยู่หรือมั้งสวยงามนะครับผมสวยงามติดตั้งแล้วคุณนายเขามากระติกระจกเมื่อวานใช่ไหมเท่าไหร่21,000บาทนะครับการติดตั้งกระจกก็บานหน้า4บานเลื่อนซ้ายขวาตรงกลางนะครับผมแล้วก็หน้าต่าง2บานแล้วก็บานหลอกบานโชว์นะครับ4บานนะครับ 21,000 บาทก็ถือว่าสวยงามครับผมสวยงามทีนี้ก็จะเหลืองานทำสีงานฝ้าแล้วก็งานกระเบื้องนะครับงานห้องน้ำนะครับอันนี้ก็คือหมดไปแสนกว่าบาทเนาะรวมกระจกแล้วก็แสนกว่าบาทนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีท้องฟ้าอึมครึมมีฝนโปรยนะครับกระจกเขาติดได้สวยงามเนียนดีครับเป็นกระจกสีดำนะครับสวยงามสวยงามถ้าทำสีขึ้นมาก็จะเจิดจรัสยิ่งกว่านี้เนาะนะครับเนาะข้างหน้าเดี๋ยวก็ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องภายในก็เหลือการทำอันเนี้ยภายในเหลือการทำการปูกระเบื้องอันนี้คือล็อกไว้แล้วนะครับผมสวยงามขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันงานปรับปรุงใต้ถุนบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัย